ภาษาอังกฤษหมวด7 Unit 4 Geography Lesson 1 Laosเรียนภาษาอังกฤษพิชิตเป้าหมายเข้าใจง่ายนำไส้ได้จริงกับอาจารย์พุทธสวรรค์วงดอนไซกดติดตามเอาไว้เพื่อจะบ่พลาดเนื้อหาใหม่ๆเด้อทุกคน Study English here to follow your dreams and I'd love for you to subscribe to see more Thank you สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ภาษาอังกฤษม.7และนี่ก็จะเป็น Unit 4เป็นภาคที่4กันแล้วมีหัวข้อว่าGeography Geography Geography นะหมายความว่าภูมิศาสตร์และนี่เขาก็จะก้าวเข้าสู่ Lesson 1นะมีข้อว่า Laos Laos แปลว่าประเทศลาวนั่นเองนะทุกคนเนาะเส้นเก่าเส้นเคยพบกับอาจารย์พุทธสวรรค์วงดอนไซจะได้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวฝากซื้อฝากเสียงไว้ณที่นี้ด้วยเนาะแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักเบิดทุกสู่ทุกผู้ทุกคนเนาะโดยเฉพาะแม่น้องๆม.7ที่กำลังศึกษาและเรียนวิดีโอเรียนบทเรียนตัวนี้ไปพร้อมกับอาจารย์โอเคขณะมีอย่างเพิ่มเติมก็สามารถทักทายหรือว่าแชทมาปรึกษาอาจารย์ได้นะทุกคนเนาะเฮาเป็นกันเองนะบ่ต้องเกรงใจเพื่อเป็นการเสียเวลานะทุกคนเนาะในยูนิต4เรื่องของภูมิศาสตร์เนาะ Lesson 1แมนประเทศลาวหรือว่าลาวส์อาจจะก้าวเข้าสู่ข้อที่1นะทุกคนเนาะทุกบทเรียนจะมีข้อที่1เสมอนั่นคือ vocabulary หรือว่าภาคส่วนของคำศัพท์บ่ให้พลาดกันแล้วกันนะทุกคนเนาะมีแต่เฮาเอาให้จื้อความหมายของคำศัพท์เหล่านี้เนาะแล้วก็พยายามอ่านออกเสียงให้มันถูกนะพยายามเข้าใจความหมายของมันเด้ออ่ะมีแต่เฮ็ดเรียนไปพร้อมอาจารย์พยายามออกเสียงไปพร้อมๆกันมาเริ่มกันเลยคำว่าทิศเหนือแมน north north ออกเสียงบางทีพร้อมเนาะยายลิ้นออกมา north ทิศใต้ south south คือการว่าอย่างนี้ south south ทิศตะวันออก east east ทางใต้เนาะ eastEast ทิศตะวันตก West West สระ S นะ West West อ้อมห้อม Surround 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 สงบสุข Peaceful Peacefulประกอบด้วย include include สายแดน border border อบอ้อมอารีหมายความว่าเป็นคนใจกว้างใจดีเนาะเป็นคนแบบต้อนรับนะเป็นคนที่มักต้อนรับ hospitablehospitable อ่านไวก็จะเป็น hospitable เนาะอ่านแบบอ่านไวๆจังถือเด้อ hospitable hospitable ต่อมาเนาะบ่มีทางออกสู่ทะเลเรือตันเนาะ landlocked landlocked ออกคัตเตอร์เด้อ landlockedตารางกิโลเมตรเนาะหรือว่าเป็น km 2จังซี่เขาจะอ่านว่า square นะทุกคนเนาะ square square มาทางเลข2ตัวนี้เนาะkilometer square kilometer แปลว่าตารางกิโลเมตรเนาะหรือว่ากิโลเมตรกำลัง2square kilometer square kilometer เป็นมิตรหรือว่าเข้ากันได้เนาะง่ายเป็นกันเอง friendly คืออาจารย์เนาะ friendly ทุกคนมันยองตัวเองเป็นมิตรเนาะ friendly friendly เนาะกับคำศัพท์บ่หลายอาจารย์ก็ฝากให้ทุกคนไปจื้อไปแล้วเด้อมีอย่างเพิ่มเติมก็สามารถแท็กทายสบายดีหรือว่าแชทมาปรึกษาตามเบอร์ทางข้างนี้ได้เลยทุกคนเด้อหรือว่าใครสนใจปื้มหัดแต่งปื้มบทสนทนาหรือว่าอยากสมัครเรียนคอร์สออนไลน์หรือว่าอยากถามรายละเอียดก่อนก็สามารถทักทายมาหาอาจารย์ได้นะทุกคนเนาะและเจอกันในข้อต่อไปมื้อนี้มีโปรโมชั่น
ดังที่พวกเขาฮู้กันแล้วนะว่าคอร์สนี้แม่นเฮียนจากพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่ม.4 ม.5 ขึ้นไปเฮียนได้สบายจากปกติราคา 450,000 กีบแต่ไผมาจากคลิปนี้แม่นเพียงแต่ 165,000 กีบเท่านั้นแต่โปรโมชั่นยังบ่บดเท่านั้นเพราะอาจารย์ยังจะแถมคอร์สแต่งประโยคได้ดังใจใส่สื่อสารตัวจริงซึ่งเป็นคอร์สระดับกลางหาระดับกลางสูงให้เรียนฟรีเพิ่มอีกนั่นแสดงว่าจ่ายคอร์สเดียวได้เรียน2คอร์สไปเลยเรียนจบสามารถเสงเอาไปยั่งยืนได้เรียนได้ตลอดชีพบ่มีหมดกำหนดมีฝ่ายบทเรียนให้พร้อมฮู้แบบนี้แล้วหีบพากันทักเข้ามาสมัครเรียนน้ำกันเด้อหับประกันคุ้มค่าแน่นอนแล้วพบกัน Don't let go until you win อย่าปล่อยมือจนกลัวเจ้าจะสนะสบายดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สที่4Listen and practice เราจะมาฟังแล้วก็ฝึกซ้อมนะไปนำกันตัวนี้จะเป็นบทสนทนาระหว่างลินดาและจันนะทุกคนเนาะแน่นอนทุกคนเทศคือเก่าเลยเนาะอาจารย์จะอ่านอยู่2รอบรอบที่1อาจารย์จะอธิบายแปลไปนำให้ทุกคนพยายามเก็บกับข้อมูลแล้วก็ในตัวที่อาจารย์แปลฮะเนาะแล้วก็ตัวที่2แม่อาจารย์จะอ่านรวบเลยให้ทุกคนได้ฝึกฟังฝึกซ้อมไปกันเนาะและแน่นอนทุกคนทุกบทสนทนาอาจารย์ก็จะมีบทแปลลาวให้เบิดเลยเนาะทุกคนเนาะคันผู้ใดแปลแล้วฟังอาจารย์บ่ทันก็สามารถมาแคปเอาหน้าจอตัวแปลลาวนี่ไว้ได้เลยทุกคนเด้ออาจารย์ให้ทุกคนนั้นให้ความสะดวกทุกอย่างเนาะสนั่นตั้งใจเรียนนะอาจารย์เด้ออ่ะสนั่นแล้วเนาะทุกคนเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาอาจารย์จะพาทุกคนไปเริ่มกันเลยมีอย่างเนี้ยเนาะทุกคนเนาะจัน is at the conference in Brunei and he meets a new friend Linda จันเนาะอยู่ที่กองประชุมในบรูไนและแล้วก็ได้พบกับหมู่ใหม่เนาะซึ่งชื่อว่าลินดานั่นเองทุกคนโอเคอาจจะมาเบิ่งน้ำกันเนาะว่าก็จะสนทนาอย่างกันเด้ Alright เริ่มจากลินดาเนาะซึ่งเป็นหมู่ใหม่ของจันแล้วบอกว่า Hi Jan I'm going to Laos next month for my holiday สบายดีจันเนาะค่อยจะไปประเทศลาวในเดือนหน้าสำหรับวันพักผ่อนของค่อยเนาะI don't have much information about it. Where is it exactly? ซึ่งค่อยบ่มีข้อมูลหลายเนาะเกี่ยวกับประเทศลาวหรือว่าเกี่ยวกับมันซึ่งมันอยู่ใส่แท้เนาะคำว่า exactly คำว่าแท้ๆเนาะมันอยู่ใส่แท้จันตอบว่า Well, Laos is in Southeast Asia. เวลาเขาจะบ่แปลเนาะทุกคนเนาะเขาจะเป็นคำสนทนาซื่อLaos is in Southeast Asia. Lao mean you in Asia เนาะ Asia แต่ว่าเป็น Asia ตะวันออกเฉียงใต้เนาะ South แปลว่าใต้เนาะ East แปลว่าตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ Linda ถามต่อ What countries does Laos share borders with? Share border แปลว่ามีชายแดนติดกับนะทุกคนเนาะลาวเฮานี่มีชายแดนติดกับประเทศใดๆเนาะ What countries นะจันตอบว่า In fact Laos borders sorry okay อาจารย์คิดว่าตัวนี้น่าจะลืม shares ทุกคนเนาะ shares borders โอเคเป็นอย่างนะ In fact Laos shares borders with 5 countries อาจารย์จะให้ทุกคนนั้นตื่มคำว่า share สักนิดนะเนาะบอกคำนี้ดิคำใดคำนี้นะทุกคนเนาะตื่มไซบอร์นี่นะมันถึงจะถึกมันหมายความว่ามีชายแดนห่วมติดกับนะทุกคนเนาะ In fact Laos shares borders with 5 countries นะความจริงในความจริงแล้วก็คือว่าลาวเนาะมีการเอิ้นว่ามีชายแดนห่วมติดกับ5ประเทศนะ China to the north จีนเนาะทางภาคเหนือ The Myanmar to the northeast ติดกับเมียนมาอยู่ทางภาคเอิ้นว่าตะวันออกเสียงเหนือนะทุกคนเนาะ North East Vietnam to the East และติดกับเวียดนามในภาคตะวันออก Cambodia to the South กัมพูชาในทางภาคใต้
and Thailand to the west และทางตะวันตกเนาะแม่นติดกับไทยWill you go to all these countries และอาจารย์ถามต่อว่าเจ้าจะไปอันนั้นทั้ง5ประเทศนี้เลยบ่เนาะที่ว่าติดกับลาวนี่นะนะลินดาตอบว่า I don't think so ก็บ่น่าจะเป็นไปได้เนาะเลยว่าบ่ได้คิดจังซั่นบ่ได้คิดจะไปแบบซั่น I'll go to Laos first then I'll go to Thailand คําว่าค่อยคําว่า first น่ะแปลว่าก่อนเนาะค่อยจะไปประเทศลาวก่อนนะ then หลังจากนั้นค่อยจะไปประเทศไทย Is it convenient to travel from Laos to Thailandถามเนาะว่ามันก็สะดวกสบายอยู่บ่เนาะในการเดินทางจากลาวหาประเทศไทยนี่นะจันตอบว่า Well there are a lot of border checkpoints in Laos แบบเฮาก็จะบ่แปลคือเก่าเนาะมีจุดกวดเช็คเนาะทุกคนเนาะสายแดนหลากหลายจุดเนาะในประเทศลาว There are two border checkpoints in Vientiane capitalและอยู่ในเวียงจันทน์เนาะเลยมานครหลวงเวียงจันทน์นี้ก็มีจุดกวดสายแดนเนาะกุดด่านกวดนะแม่นอยู่2บ่อนเนาะ1 at Wat Thai Airport อันที่1อยู่ที่สนามบินวัดไต The other on มิตรภาพ Bridge นะและอีกอันนึงเนาะมี2อันนี้อันนึงแม่นอยู่ขวามิตรภาพเนาะ Where you can get a visa ซึ่งขวามิตรภาพนี่เนาะเป็นบ่อนที่เจ้านั้นสามารถไปเฮ็ดวีซ่าได้นะทุกคนเนาะอยู่ขวามิตรภาพLinda ตอบว่าOh, that's wonderful, my dear. คำว่า my dear นี่เนาะ dear นี่มันแปลได้หลายแบบเด้อบ่ว่าจะเป็นอันแปลว่าที่ฮักก็ได้เนาะหรือแปลว่าหมู่เพื่อนหรือว่าเพื่อนสหายได้เบิดเลยเนาะใส่กับคนอื่นว่าแสดงความฮักความแบบว่านะนะOh, เนาะสุดยอดเลยหรือว่าคักหลายเนาะเพื่อนเอ้ยนะคำว่า my dear คันใส่กับคนฮักก็ที่ฮักเนาะแปลได้หลายแบบThanks for your information. ขอบใจสำหรับข้อมูลเด้อเนาะ It's really useful. และซึ่งมีประโยชน์หลายเนาะ You're welcome, Linda. ด้วยความยินดีเนาะหรือว่าบ่เป็นหยังก็ได้คือกันเด้อเอาก็ถือว่าทั้งหมดเนาะอาจารย์ก็ได้อธิบายอย่างต่างแล้วคันใครฟังบ่ทันก็สามารถไปฟังคืนได้หรืออยากมาแคปหน้าจอเอาตัวแปลนี้ก็ได้เช่นกันเนาะอ่ะเอาเป็นว่าอาจารย์จะอ่านอีกรอบนึงเนาะตามสเต็ปที่อาจารย์บอกไปเลยโอเคJan is at the conference in Brunei and he meets a new friend, Linda. Hi, Jan. I'm going to Laos next month for my holiday. I don't have much information about it. Where is it exactly? Well,Laos is in Southeast Asia. What countries does Laos share borders with? In fact, Laos shares borders with 5 countries. China to the north, Myanmar to the northeast, Vietnam to the east.Cambodia to the south, and Thailand to the west. Will you go to all these countries? I don't think so. I'll go to Laos first. Then I'll go to Thailand. Is it convenient to travel from Laos to Thailand? Well,There are a lot of border checkpoints in Laos. There are 2 border checkpoints in Vientiane capital. One at Wat Thai Airport. The other on Mithaphap Bridge. Where you can get a visa. Oh, that's wonderful, my dear. Thanks for your information.It's really useful. You're welcome, Linda.
เนาะมีอย่างเพิ่มเติมก็สามารถแชทมาหาเบอร์อาจารย์ได้ถามบทเรียนนอกหรือในก็แล้วแต่เนาะถามได้ปรึกษากันและทำความรู้จักกันไว้ได้เนาะและก็เช่นกันคันผู้ใดสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สเรียนทักถามมาได้หรืออยากสมัครเรียนก็แชทมาได้ทุกคนเด้ออยากสั่งซื้อสั่งจองปึ้มเนาะทุกคนเนาะก็สามารถแชทมาได้ซึ่งเป็นคอร์สที่อาจารย์ตั้งใจเฮ็ดสุดหัวใจเนาะเพื่อทุกคนทุกคนอ่ะเจอกันใหม่คอร์สต่อไปนี่แมนคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์เฮียนพื้นฐานถือจึงแต่งประโยคเป็นที่เฮียนเริ่มจากพื้นฐานตามขั้นตอนจากง่ายหายากตั้งแต่คำศัพท์หรือไวยากรณ์ที่จำเป็นเฮียนเพื่อสร้างประโยคตัวจริงถ้านักเฮียนสงสัยว่าการเฮียนพื้นฐานที่ดีแม่นเริ่มจากหยังไปฮอดไสทั้งหมดแม่นอยู่ในคอร์สนี้แล้วพิเศษในคอร์สนี้ก็คือนักเฮียนสามารถเลือกและจัดสรรเวลาเฮียนได้ตามความสะดวกเนื่องจากว่านี่เป็นคอร์สวิดีโอออนไลน์เฮียนผ่านกลุ่มปิดของ Facebook บทเฮียนจัดเลี้ยงกันเป็นระเบียบติดตามง่ายเฮียนสะดวกเฮียนแล้วก็ยังมีบทฝึกหัดให้เฮ็ดพร้อมเนาะในระหว่างทางนักเฮียนสามารถสื่อสารกับอาจารย์ได้โดยตรงผ่าน WhatsApp เพื่อถามบทเฮียนจากในคอร์สหรือทางนอกก็ได้เช่นกันเข้ามาในคอร์สแล้วเฮียนและทวนคืนได้ตลอดซีบถ้าน้องๆ นักเฮียนต้องการปูพื้นฐานและจัดระเบียบการเฮียนภาษาอังกฤษคืนไหมบ่ค่อยมีเวลาบ่มักเดินทางอยากจัดสรรเวลาเฮียนเองได้มีปัญหาในการสร้างประโยคคอร์สนี้เหมาะกับน้องๆที่สุดเฮียนพื้นฐานถือจึงแต่งประโยคเป็นแล้วพบกันในคอร์สเด้อ Stay positive. Better days are on their way. คิดในแง่บวกเข้าไว้วันที่ดีกำลังจะมาถึงสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่5เนาะเป็น Get Grammar ลมกันปรึกษาเอิ้นว่าเป็นการอธิบายปังเป้าแล้วก็อาจารย์ขอเกินไปก่อนเนาะสำหรับข้อนี้แม่นอาจารย์จะบ่ได้ลงลึกอีหยังหลายขนาดนั้นเนาะแต่ว่าอาจารย์ก็สิมาเว้าแบบค่อนข้างละเอียดน้อยนึงการนำไส้อีหยังมาเบิ่งกันเนาะสำหรับข้อนี้สำหรับข้อนี้แม่นเอิ้นว่าเป็นไวยากรณ์เนาะเฮาจะมาเว้าเรื่องของ there is และ there are ทุกคนเนาะบ่ลงลึกแต่ก็สิเว้าให้ละเอียดแด่นะทุกคนเนาะเพื่อให้เฮานั้นเข้าใจการนำไส้มันแบบเอิ้นว่าบ่หลงบ่ซั่นซะเฮามาเบิ่งเนาะมื้อนี้เฮาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของโอ้โหแป๊บนึงอุ๊ยๆๆบ่ได้แล้วเนาะเฮาเรียนเกี่ยวกับ there is และ there are นะทุกคนเนาะthere is there are บางว่าเฮาก็อาจจะเคยได้ยินมาแน่แล้วเนาะthere is there are ซึ่งทั้ง2นี้แปลว่ามีนะแปลว่ามีจะมีแนวใดต่างกันจังใดมาเบิ่งกันแน่นอนเนาะทุกคนน่าจะคุ้นๆคําว่า is นี่แล้วเนาะแล้วก็ are นี่ฮู้แล้วว่ามันต่างกันแนวใด is เนี่ยมันหมายถึงจํานวนน้อยเนาะหมายถึงว่าอันเดียวสิ้นเดียวเด้อจิไว้เด้ออันเดียวเนาะแน่นอน are ก็คือจํานวนหลายหมายความว่า2อันขึ้นไปเนาะ2บวกขึ้นไปแสดงว่า there is แปลว่ามีซึ่งใส่กับจํานวนน้อยเนาะthere are ก็แปลว่ามีแต่ว่าใช้กับจำนวนหลายหลายหมายความว่า2อันขึ้นไปเนาะเขาก็นับว่าเป็นหลายแล้วฮะคือตัวอย่างที่1นี่เห็นบ่นี่ตัวอย่างที่1นี่บอกว่า there is a border check นะโอเคอาจารย์อ่านใหม่ there is a border checkpoint แปลว่ามีจุดกวดผ่านแดนเนาะจุดกวดสายแดนบอนหนึ่งเดี๋ยวมันเท่ากับคำว่าหนึ่งอะไรเนาะซีว่าวันก็ได้ซีว่าก็หมายความว่าหนึ่งอันเนาะ in Khammuan province ในแขวง Khammuan เดี๋ยวเอิ้นว่าเป็นการนำไส้ there is เนาะแปลว่ามีคือตัวอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างเพิ่มเติมตัวอย่างเปล่าๆเนาะ there is a teacher in the classroom เห็นป่ะมีอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่ในห้องเรียน there is a bird มีนกตัวหนึ่ง there is a table มีโต๊ะหน่วยหนึ่งเหล่านี้เป็นตัวเนาะในการนำไส้ is แน่นอนเนาะทุกคนเนาะในเวลาเฮาว่าเป็นจำนวนหลายหรือว่า2อันขึ้นไปเฮาจะใช้ there are นะทุกคนเนาะเดตัวอย่างว่า there are two border checkpoints มีจุดกวดเอิ้นว่ากวดเช็คสายแดนเนาะ2บอนนี่ two เห็นป่ะ2บอน in สวรรณเขตแน่นอนคำนั้นก็จะเป็นจำนวนหลายเนาะ points คือเฮาต้องได้เติม s ให้มันหรือยังตัวอย่างเพิ่มเติมก็คือว่าThere are
two computers แปลว่ามีสองมีคอมพิวเตอร์สองหน่วย there are 10 students เห็นปะมีนักเรียน10คนเหล่านี้เป็นต้นเนาะเขาเอิ้นว่าแปลว่ามีหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแบบความหมายง่ายๆที่อาจารย์ได้อธิบายไปเนาะอาจารย์ไม่ได้ลงเลิกอย่างไรนะให้เข้าใจแค่ว่า there is แปลว่ามีเนาะ there are ก็แปลว่ามีแต่ต่างกันบนว่าจำนวนหน่อยและจำนวนหลายแค่นั้นเองนะทุกคนเนาะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแต่ว่าบัดนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้อีกน้อยนึงเนาะเพราะว่าเรากำลังจะเว้าถึงการเปรียบเทียบระหว่าง there is there are กับ have has นั่นเองนะทุกคนเนาะ have has นี่มันต่างมันก็แปลว่ามีคือกันได้บัดนี้มันจะใส่ต่างกันเนาะได้ฮะจะมาเบิ่งนํากันเนาะอ่ะคือ have has ก็แปลว่ามีนะทุกคนเนาะแต่ว่ามันจะมีต่างกัน have หรือ has นี่เนาะไปกับจํานวนหน่อยหรือจํานวนหลายได้เบิดเลยต่างแต่เอ้าแล้วเฮาสิใช้ have หรือ has ตอนใดซะนะใช้ have หรือ has ตอนใดเนาะตอนที่เว้าเรื่องมีประธานนะทุกคนเนาะI เนาะ you we they I you we they นี่เนาะแมนจะไปกับ have เดี๋ยวเห็นบอกทุกคนเวลาเราใช้ have นี่มันจะต้องมีตัวประธานและเอิ้นว่าเป็น I you we they ก่อนเนาะคันว่าบ่มีตัวประธานเราจะเว้าว่ามีเลยนี่นะเราใช้ there is there are คันว่าข่อยมีเจ้ามีแสดงว่ามีเจ้าของเหมือนว่ามีเอิ้นว่าแสดงถึงความมีเจ้าของว่าผู้นั้นผู้นี้มีหรืออันนั้นอันนี้มีสินะเนาะแล้วก็ he นะทุกคนเนาะ he she it ตัวนี้นี่เนาะทั้ง3ตัวนี้แมนจะไปกับ has เนาะหมายความว่าจะใช้ have หรือ has ก็ขึ้นกับตัวประธานนะทุกคนเนาะหมายความว่าทั้งหลังมันหลายหรือน้อยบ่เกี่ยวรอเรื่อง have has นะแต่ there is there are ของเฮาเนาะมันเกี่ยวได้ทั้งหลังนี่เกี่ยวเนาะก็เป็นอันเดียวใส่ there is ถ้าว่า2ขึ้นไปใส่ there are เนาะแต่คัน have has ทั้งหลังบ่เกี่ยวเนาะหลายหน่อยบ่เกี่ยวสำคัญแม่นเกี่ยวอยู่ครับเอิ้นว่าตัวประธานเนาะ I you we they ไปกับ have he she it ไปกับ has นะฉะนั้นเนาะเอิ้นว่าเอ้าแล้วเฮาสิใช้อันสองตัวนี้เนาะ there is there are กับ have has นี่ใช้แต่อันตอนใดตอนใดเฮาใช้ there is ตอนใดเฮาใช้ have จังซี่แน่นอนนะทุกคนเนาะคั่นว่าเฮาอยากเว้าว่ามีแม่น้ำแห่งหนึ่งอยู่ในลาวเขาก็ใช้ there is เขาบ่ได้มีตัวประธานเด้คันว่าลาวมีเงินเด้แสดงว่าไผมีก็ลาวมีแสดงว่ามีตัวประธานมีเจ้าของลาวเขาก็ใช้ he นะ he has money เด้อันนี้เขาเอิ้นว่าเป็นข้อแตกต่างกันเนาะแบบคร่าวๆเนาะทุกคนเนาะอาจารย์ก็สิบ่ได้ลงลึกอีหยังหลายมีแต่คันยังบ่เข้าใจเนาะสามารถถามอาจารย์เพิ่มเติมได้หรือว่ายกตัวอย่างให้อาจารย์ลองกวดเพิ่มเติมก็ได้นะทุกคนเนาะและตัวนี้อาจารย์ก็สิบ่ได้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าอาจารย์ได้อธิบายตัวสำคัญไปแล้วที่เหลืออย่างมีหยังก็เขียนใส่เนาะแล้วก็เฮายังสิมีตัวอย่างเพิ่มเติมต่อจากนี้เด้ทุกคนเนาะฉะนั้นแล้วให้ทุกคนตั้งใจเรียนต่อไปฮอดข้อที่6ที่7ต่อไปนะมันจึงสิมีตัวอย่างเพิ่มเติมให้เฮานั้นได้เรียนรู้ได้ทุกคนเด้อหรือว่าคันผู้ใดอยากเรียนรู้แบบลงลึกเนาะหรือว่าอยากเรียนรู้เกี่ยวกับพวกว่า there is there are นี่ซะอย่างแน่มันมีอย่างประกอบเขาอีกแด้มันมีซ้ำมันมีเอนี่มันมีมันกรณีใดบ่ใช่กรณีใดใช่และสร้างประโยคคำถามเดี๋ยวเฮ็ดเนาะได้เนาะฉะนั้นในคอร์สอาจารย์มีเบิดเลยเนาะเกี่ยวกับบทเรียนตัวนี้ฉะนั้นคันผู้ใดอยากลงลึกผู้ใดสนใจคอร์สเนาะสามารถติดต่อมาหาอาจารย์ได้เด้อทุกคนเด้อหรือว่าอยากถามบทเรียนอยากทําความรู้จักเนาะกับเบอร์อาจารย์อยู่ข้างๆได้เลยฉะนั้นบ่ต้องเกรงใจและเจอกันทุกคนเนาะเจอกันคอร์สต่อไปเลยเดี๋ยวเอาไว้ส่วงหน้าเนาะปึ้มหัดแต่งและปึ้มบทสนทนาภาษาอังกฤษแต่งโดยอาจารย์พุทธสวรรค์วงดอนไซมีหลากหลายหัวข้อให้เรียนให้ศึกษาเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานหน่อยหนึ่งขึ้นไปนอกจากบทอ่านบทสนทนาแล้วยังมีเสียงภาษาอังกฤษให้ฟังและแปลลาวพร้อมแต่ละหัวมีหัวข้อ55หัวข้อให้เรียนรู้ราคาเพียงหัวละ 59,000 กีบเท่านั้นบอกได้เลยว่าไผที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ควรมีปึ้ม2หัวนี้เคียงข้างเด้อมีไว้ได้เปรียบแน่นอนซื้อเก็บไว้อ่านไว้เรียนและสามารถเฮ็ดได้หลายกว่าที่คิดอีกเด้อติดต่อสั่งซื้อตามเบอร์ WhatsApp นี่เลยLife is a beautiful journey. ชีวิตคือการเดินทางที่สวยงามสบายดีนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่6เนาะตัวนี้เราจะมาเบิ่งแล้วก็ตอบคำถามซึ่งหัวข้อของเขาบอกว่า look at the map
in exercise 3นะสมมติว่าไปเบิ่งแมปเบิ่งรูปในคอร์ส exercise ที่3ที่ผ่านมาและตอบคำถามรูปนี้เนาะทุกคนเนาะซึ่งการตอบนี่เฮาสามารถตอบสั้นก็ได้แต่อาจารย์เลือกที่จะตอบให้มันยาวๆให้มันครบตามคำตอบเลยทุกคนเด้อฉะนั้นแล้วเนาะในบทข้อที่5หั่นเฮาได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการนำไส้ there is there are เนาะแล้วก็มันแตกต่างกับ have has แนวใดฉะนั้นทุกคนก็น่าจะรู้แล้วเนาะทุกคนรู้แล้วว่ามันแตกต่างกันจังใดคืออาจารย์ขอเว้าคืนเนาะคือตัวนี้เห็นบ่ there is there are นี่ไปกับ there is นี่ไปกับจำนวนน้อย there are ไปกับจำนวนหลายใช่ในกรณีที่เฮาบ่มีตัวประธานบ่ว่าเฮาบ่มีว่าข่อยมีเจ้ามีสิเฮาบ่มีคําว่าข่อยและเจ้าอย่างนะมันจะขึ้นต้นด้วยคําว่ามีเลยเนาะเฮาจะใช้ there is there are แต่คันขึ้นต้นด้วยว่าไผมีหยังเฮาจะขึ้นต้นด้วยอันนั้นๆคือตัวอย่างข้อที่3 Vientiane has บ่ตัวนี้เฮาจะบ่ใช้ Vientiane there is there Vientiane hasแบบเมืองเวียงจันทน์เนาะเป็นเมืองเดียวเท่ากับ it ไปกับ has แปลว่าเวียงจันทน์มีไผมีเวียงจันทน์มีเวียงจันทน์มีบอนกวดเอิ้นว่าผ่านแดนเนาะ2บอนฉะนั้นเอิ้นว่ามันมีประธานคือคําว่า Vientiane เนาะฉะนั้นเฮาต้องใส่ have has แต่ว่า there is there are จะบ่มีตัวประธานฉะนั้นให้เข้าใจกันแบบนั้นแต่ว่ามื้อนี้เนาะเอาจะมาตอบคําถามในข้อที่6โดยการนําใส้ there is there are ไปเลยนะทุกคนเนาะคําแน่นอนอาจารย์บอกหั่นแหละจํานวนน้อยเฮาใส่ there is จํานวนหลายเฮาใส่ there are ตอบแนวใดโดยการไปเบิ่ง exercise 3นะทุกคนเนาะให้อันนี้อาจารย์ฝากทุกคนไปเบิ่งเองเด้อแล้วไปตอบคําถามเนาะว่าแต่ละบอนนี่มันมีจักบอนเนาะคืออาจารย์ถามว่ามันมีจักแขวงเนาะ How many provinces นี่มันแปลว่ามีจักแขวงเนาะ How many provinces are there มีจักแขวงอยู่ในภาคเหนือของลาวเนาะ In the north of Laos ฉะนั้นให้เข้าไปเบิ่งเนาะ Center แปลว่าใจกลางเนาะกลางภาคกลาง West ตะเวนตกเนาะตะเวนตก South แปลว่าภาคใต้เนาะ East แปลว่าตะเวนออกทุกคนเนาะฉะนั้นแล้วเฮาสามารถไปเบิ่งข้อมูลได้แล้วมาเขียนตัวเลขซะนี่ก็ได้เนาะหลังจากนั้นเฮาจึงมาตอบเป็นประโยคยาวๆเอาเป็นว่าไปเบิ่งก่อนแล้วหลังจากนั้นให้ทุกคนกลับมาเนาะมาเบิ่งแล้วจึงมาเปรียบเทียบคําตอบอ่ะโอเคแต่ว่าอาจารย์จะเฉลยไปเลยเนาะข้อที่1ถามว่า How many provinces are there in the north of Laos ภาคเหนือมีจักแขวงคําตอบแมน There are 3 provinces in the northเขาเขียนต่อกับ in the north of Laos ก็ได้แต่อาจารย์อยู่ที่นี่ก็คือกันเขาถามว่า center of Laos เนาะบัดนี้เนาะกลางยึดใจกลางของประเทศลาวมีจักแขวงคำตอบแมน there are 6 provinces in the center อยู่ในใจกลางมี6แขวงนะโอเคและข้อที่3 how many provinces are there are in โอเคอันนี้เขียนผิดแล้วเนี่ยมันน่าจะเขียน in the นะ are there in the เฮ้ยถ้าคำถามผิดอย่ามันตอบถูกก็พอเนาะ there are 3 provinces in the west นะอยู่ถากตะเป็นตกมีอยู่3แขวง how many provinces are there in the south of Laos ภาคใต้มีจะแขวง there are 4 provinces in the south นะอาจารย์ใส่ there are เบิ่งเลยย้อนอย่างเพราะว่าหลายกว่า2เท่ากับจำนวนหลายเนาะให้จื้อไว้แล้วก็ province ก็ต้องเติม s อีกนะมันเป็น provinces นะจึงเป็นว่าหลายแขวงเบื้องข้อที่5 how many provinces are there in the east of Laos นะภาคตะวันออกมีจะแขวง there are 2 provinces in the east นะอันนี้ก็คือคำตอบทั้งหมดเนาะหรือว่าพวกเราว่าจำเป็นต้องตอบยาวก็ได้นะมีแต่เขียนตัวเลขใส่เลยก็ได้คือกันนะเซนว่า3 6 3 4 2ก็ได้คือกันนะแต่ว่าอาจารย์อยากเขียนให้เห็นว่าการนำไส้ there is there are เนาะใส่จังใดฉะนั้นให้ทุกคนตั้งใจเบิ่งแล้วก็พยายามสังเกตเนาะแล้วก็พยายามคันว่ามีหยังบ่เข้าใจถามได้เนาะเบอร์อาจารย์อยู่ข้างๆนี่บ่ต้องเกรงใจด้วยเนาะพยายามเป็นกันเองเป็นหมู่กันได้เนาะเฮาก็อายุบ่ห่างกันหลายอาจารย์ก็ยังหนุ่มเนาะโอเคอ่ะนี่คือข้อ6ของเฮาเนาะทุกคนเบิดไปแล้วมีแต่ว่าเฮาสามารถกดคืนได้เนาะลองเช็คเบิ่งว่าตัวเองเฮ็ดถูกบ่หรือว่าอาจารย์เฮ็ดผิดบ่ได้สามารถแชทมาบอกอาจารย์ได้ตำหนิอาจารย์ได้ตลอดเวลาบ่ต้องห่วงว่าอาจารย์สิเครียดเนาะอาจารย์มักเพราะว่าเวลาจะเฮ็ดผิดอาจารย์จะให้คนบอกนะคันสั้นเฮาสิบ่ฮู้โอเคเจอกันใหม่ในข้อต่อไปเด้อเฮลโลทุกคนนี่แมนซองทางการติดต่อและติดตามอาจารย์เด้ออาจารย์มีเบอร์ WhatsApp ซอง YouTube Facebook Fanpage และ TikTok ฝากทุกคนติดตามผลงานในเด้อถ้าหากผู้ใดสนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ปึ้มหัดแต่งและบทสนทนาภาษาอังกฤษ
หรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษติดต่อหาอาจารย์ได้ตามนี้เลยแล้วพบกัน Study hard in silence. Let success be your noise. ตั้งใจเฮียนแบบเงียบๆและให้ความสำเร็จมันส่งเสียงดังจนคนอื่นเห็นเองสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่7 Read and Answer หัวข้อของเฮามื้อนี้แม่นเกี่ยวกับหลวงพระบางนะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นบทอ่านซึ่งเฮาสามารถติดตามอาจารย์อ่านได้ทุกคนเนาะอาจารย์จะอ่านอยู่เทื่อเดียวคันผู้ใดฟังบ่ทันอาจารย์จะให้ทุกคนเนาะกลับไปกลิ้วคืนกับหลังแล้วฟังคืนมาใหม่เนาะอาจารย์จะอ่านบ่ไวและก็บ่ซ่าและนอกจากนั้นเนาะทุกคนเนาะอาจารย์ก็จะมีการอ่านภาษาลาวแปลลาวบทตัวนี้ให้หรือคันผู้ใดบ่อยากฟังอาจารย์ก็มีบทให้ทุกคนสามารถแคปหน้าจอเอาไว้เนาะเพื่อไปอ่านไปศึกษาเพิ่มเติมได้เนาะคันอาจารย์แปลผิดบทใดอาจารย์ขอโทษขออภัยเด้อโดยเฉพาะแม่นตัวเลขอย่างต่างเนาะอาจจะผิดบ่หรือว่าหลายตาสินะอาจารย์ก็ขอโทษนําหลายๆคันว่าผิดเนาะอ่ะเอาเป็นว่าเนาะหลังจากเฮาอ่านแล้วทําความเข้าใจกับบทตัวนี้แล้วเฮาก็จะได้ไปตอบคําถามทั้งหมด6ข้อด้วยกันเนาะทุกคนเนาะสําหรับให้อดทนเฮ็ดไปตามขั้นตอนเด้ออ่ะฉะนั้นเราจะมาเริ่มกันเลยนะทุกคนเนาะโอเคทุกคนมาฟังอาจารย์อ่านเด้อ Listen to me หลวงพระบางหลวงพระบาง is a big province in the north. It shares the border with Vietnam and there is one border checkpoint.It also has borders with 6 provinces. The capital of Luang Prabang province is Luang Prabang City. 12 different ethnic groups live in the province, and it has about 360,000 people. There are 12 districts, 796 villages, and 63,582 households in the province.This city is the old capital of Laos. It is on the Mekong and Khan rivers. Many people say it is very beautiful because it has many old and beautiful temples. Tourists like to visit the temples.And the National Museum, Old Royal Place. They also like to travel up the river by boat to visit the Buddha Caves. People can go to Luang Prabang by plane, by boat, or by car. From Vientiane,People can travel by car or bus on road number 13 north. They can also go by boat up the Mekong River or fly from Luang Prabang to Chiang Mai in the north of Thailand.อาจารย์อ่านเธอเดียวเนาะไผบ่ฮ้องบ่ทันสามารถกลับฟังคืนได้เด้อแล้วอาจารย์ก็สิมีบทไปแล้วเนาะคนไผบ่อยากฟังบทไปแล้วแคปหน้าจอไปเฮียนได้แต่ว่าอาจารย์จะอ่านให้ฟังเนาะทุกคนเนาะอีกบัดนึงเด้อ So listen again บัดนี้แปลลาวได้บัดนี้โอเค let's go หลวงพระบางหลวงพระบางเป็นแขงใหญ่อยู่ทางภาคเหนือเนาะมีชายแดนติดกับเวียดนามและมีจุดกดกาผ่านแดน1แห่งนอกนั้นก็ยังมีชายแดนติดกับ6แขวงเมืองหลวงของแขวงหลวงพระบางแม่นนครหลวงพระบางมี12ชนเผ่าที่แตกต่างกันอาศัยอยู่ในแขวงดังกล่าว
และมีประมาณ 360,000 คนอยู่ภายในแขวงมี12เมือง796บ้านและ63,582 ครัวเรือนเมืองนี้เป็นเมืองเก่าแก่ของลาวซึ่งอยู่ถึงรองแม่น้ำของและแม่น้ำขานหลายคนเว้าว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่สวยงามหลายเพราะมีวัดเก่าแก่และสวยงามหลายแห่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักไปเยี่ยมชมวัดวาอารามและพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะเอ่ยมาเป็นสถานที่เก่าแก่นอกนั้นพวกเขายังมักเดินทางขึ้นแม่น้ำด้วยเรือเพื่อไปเที่ยวชมธรรมพระพุทธเจ้าผู้คนสามารถเดินทางไปหลวงพระบางด้วยยนต์เรือหรือรถจากนครหลวงเวียงจันทน์มาผู้คนสามารถเดินทางด้วยรถใหญ่หรือรถเมล์ตามถนนเลข13เหนือนอกนั้นเขาเจ้ายังสามารถขี่เรือไปตามลองแม่น้ำของหรือบินจากหลวงพระบางไปเชียงใหม่นะที่อยู่ภาคเหนือของประเทศไทยได้ทุกคนเนาะอันนั้นก็คือบทแปลคร่าวๆส่วนคนไผบ่ทันก็สามารถฟังคืนได้เด้อหลังจากที่เราได้รับทราบข้อมูลแล้วนะทุกคนเนาะแน่นอนแล้วเราก็สิไปตอบคำถามทางเบิร์ดแมนมีอยู่6ข้อด้วยกันเนาะเข้าใจบทเรื่องแล้วก็ถือว่ามีใจไปแล้วเนาะ 50% แต่ว่าคันบ่เข้าใจคำถามก็แน่นอนเนาะตอบบ่ได้ตอบมัวก็ผิดไปอีกแล้วบ่อาจารย์สิพาไปเปรคําอันน่ะคำถามเนาะแล้วก็ตอบไปนำกันคันใครอยากตอบก่อนก็ได้เนาะหยุดวิดีโอไว้ไปตอนหลังมาเปรียบเทียบนำกันภายหลังก็ได้เช่นกันนะโอเค number 1 where is หลวงพระบาง provinceแขวงหลวงพระบางนี่อยู่ไสคำตอบแม่มหลวงพระบาง is in the north อยู่ภาคเหนือนะ in the north 2 what country does หลวงพระบาง have a border with ดินหลวงพระบางนี่เนาะมีสายแดนห่วมกันกับประเทศใดนะประเทศอย่างชื่อบอกอาจารย์ว่าไปบางหนึ่งกันประเทศเวียดนามเนาะหลวงพระบาง has a border with Vietnam ทุกคนนะเดี๋ยวอาจารย์ที่นั่นก่อนโอเคข้อที่3เนาะ how many provinces does หลวงพระบาง have borders with ซึ่งหลวงพระบางนี่เนาะทุกคนเนาะแมนมีสายแดนรวมกับแขวงอื่นๆในลาวน่ะมีแขวงมีจักแขวงนะทั้งเบิดแมนมีอยู่6แขวงด้วยกันเนาะหลวงพระบาง has borders with 6 provinces number 4 how many people live in หลวงพระบางตอนนี้เนาะในหลวงพระบางมีจักคนที่อาศัยอยู่ในนั้นอีกตามตัวเลขเก่านะทุกคนเนาะครับเป็นเลขปัจจุบันอาจจะหลายนะแต่ว่าอันนี้อาจารย์อีกตามบทเรื่องเด้อบ่ได้เอาความจริงไหนบ่ได้เอาความเป็นจริงนะปัจจุบันเนาะ360,000 คนเนาะอาศัยอยู่ในหลวงพระบางในตอนนี้ข้อที่5ถามว่ากลุ่มชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในหลวงพระบางนะมีจักกลุ่มชนเผ่าทั้งหมดมี12นะทุกคนเนาะ12 ethnic groups number 6 what are two things tourists like to do in หลวงพระบาง2สิ่งที่ว่านักท่องเที่ยวเนาะมักเฮ็ดในหลวงพระบางนะมีหยังเนาะ2สิ่งนั่นก็คือvisiting temples old royal palace museum and traveling up river by boat to visit the buddha caves นะก็คือได้เป็นการสรุปเนาะก็คือเป็นการไปเยี่ยมชมสถานที่เก่าเนาะวัดวาอารามเก่าๆหั่นเนาะแล้วก็เดินทางขึ้นแม่น้ำนะด้วยเรือเพื่อไปเยี่ยมชมเพื่อนธรรมพระพุทธเจ้านะทุกคนเนาะอันนี้คือ2สิ่งตามบทเรื่องที่อาจารย์ได้คณะพาไปเบิ่งแล้วก็ตอบนะทุกคนเนาะคันมีหยังเพิ่มเติมก็สามารถแชทมาหาอาจารย์ได้เด้อเกี่ยวกับบทเรื่องนี้เนาะโอเคคันว่าผู้ใดสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สเรียนเนาะจากชื่อปึ้มก็ทักทายเข้ามาได้อาจารย์รับอยู่ตลอดเด้อทุกคนเด้อตามเบอร์นี้เลยนะแล้วเจอกันมื้อนี้มีโปรโมชั่นดังที่พวกเขาฮู้กันแล้วนะว่าคอร์สนี้แม่นเฮียนจากพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่ม.4 ม.5 ขึ้นไปเฮียนได้สบายจากปกติราคา 450,000 กีบแต่ไผมาจากคลิปนี้แม่นเพียงแต่ 165,000 กีบเท่านั้นแต่โปรโมชั่นยังบ่หมดเท่านั้นเพราะอาจารย์ยังจะแถมคอร์สแต่งประโยคได้ดังใจใช้สื่อสารตัวจริงซึ่งเป็นคอร์สระดับกลางหาระดับกลางสูง
ให้เรียนฟรีเพิ่มอีกนั่นแสดงว่าจ่ายคอร์สเดียวได้เรียน2คอร์สไปเลยเรียนจบสามารถเสงเอาไปยั่งยืนได้เรียนได้ตลอดชีพบ่มีมดกำหนดมีฝ่ายบทเรียนให้พร้อมฮู้แบบนี้แล้วหีบพากันทักเข้ามาสมัครเรียนน้ำกันเด้อหับประกันคุ้มค่าแน่นอนแล้วพบกัน The purpose of our lives is to be happy เป้าหมายของชีวิตเฮาคือการมีความสุขสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่9เนาะข้อ9นี้เราจะมาเติมใส่ตาตารางนะทุกคนเนาะซึ่งเขาจะบอกว่าให้ choose a province and complete the chart below เนาะให้เลือกเอาแขวงใดแขวงหนึ่งแล้วเราจะเติมคำศัพท์ข้อมูลเนาะใส่กับตาตารางนี้โดยที่ว่าผ่านมาเราได้เรียนเนาะทุกคนเนาะเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆในแต่ละแขวงมันว่าเซนสวรรณเขตบ่อแก้วอุดมไซสวรรณเขตนนทุกคนเนาะมี3แขวงนี่ฉะนั้นอาจารย์ก็ได้เลือกเอาแขวงใดแขวงหนึ่งในนี้นั่นโดยอาจารย์เลือกเอาแขวงสวรรณเขตแล้วเราจะมาเติมข้อมูลสนี่นะทุกคนเด้อเฮาจะบ่ได้เอาข้อมูลปัจจุบันเด้อเฮาจะเอาข้อมูลตามปึ้มเฮียนของเฮาเนาะอันนี้คืออาจารย์เว้าไว้ก่อนเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้2023เนาะแต่ว่าปึ้มนี่เขียนในหลายปีหลังแล้วเนาะ10ปลายปีแล้วฉะนั้นข้อมูลมันจะบ่คือกันอยู่แล้วเนาะเอาเป็นว่าอาจารย์จะเอาตามปึ้มโอเคป่ะฉะนั้นให้ทุกคนลองติดตามนะอ่ะตารางที่1เนาะ name of province ตัวนี้จะเอาแขวงสวรรณเขตเด้อแสดงว่าอยู่ใส่เนาะตั้งอยู่ใส่แน่นอนอยู่ใจกลางของประเทศลาวเนาะกลางภาคกลางเอิ้นว่า center how many people ถามถึงจำนวนประชากรเนาะอิงตามปื้มแมนมี700,000กับ 3,000 คนเนาะทุกคนเนาะเอิ้นว่า 703,000 people district มีจักเมืองนะ15นะทุกคนเนาะ15 districts villages บ้านดีมีจักบ้านนะก็คือ1010เนาะหรือว่า1,010 villages นะแล้วเมืองหลวงหรือว่า capital ของแขวงสวรรณเขตมันอย่างก็คือไกรสอนพรหมวิหารเนาะหรือว่าไกรสอนพรหมวิหาร city tourist attractions หรือเอิ้นว่าแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอยู่ในสวรรณเขตมีอย่างแน่เนาะตามที่อาจารย์ไปเช็คมาได้แก่อินหังสตูปะหรือว่าธาตุโพนสตูปะเนาะอันนี้เป็นหลักๆเลยไปสวรรณเขตต้องไปอินหังเนาะแล้วก็ไปธาตุโพนพร้อมเขาจะถามว่า how travel เนาะ how สิไปสวรรณเขตได้แนวไหนสมมติว่าออกจากนครหลวงเวียงจันทน์เนาะอาจารย์ก็จะไปด้วย road เนาะ boat plane เนาะนอกจากนี้เพิ่มเติมเนาะไปด้วยถนนมันบ่ไปด้วยเรือแล้วก็ไปด้วยยนต์เนาะคำว่าไปด้วยถนนที่นี่อาจารย์หมายถึงว่าใบค่านะทุกคนเนาะใบค่าเนี่ยถนนนี้เขาหมายว่ารถจนตัวก็ไปได้เนาะรถเมย์ก็ไปได้อีหยังก็ไปได้ที่จะไปตามท้องถนนเฮานะรถจักรก็ไปได้เนาะทุกคนเนาะเอิ้นว่า by road เนาะด้วยถนนหนทางเนาะ boat ตัวนี้หมายถึงว่าไปด้วยเรือเนาะขี่ลองน้ำไป plane หมายถึงยนต์เนาะฉะนั้นแล้วไปได้ทุกทางเลยเนาะสวรรณเขตลุกจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปและนี่ก็คือข้อมูลในตาตารางนะทุกคนเนาะที่ว่าเฮาสามารถเติมใส่และหลังจากนั้นเฮาจะใส่ข้อมูลในตาตารางตัวนี้ไปเขียนในข้อต่อไปเนาะทุกคนเนาะพยายามจือตัวนี้ไว้แล้วเอาไปติดตามไปในข้อต่อไปแล้วอาจจะเขียนเป็นพารากราฟเนาะเกี่ยวกับข้อมูลของสวรรณเขตนะทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าข้อนี้บทเท่านี้เด้อเจอกันในข้อต่อไปเนาะเฮาจะไปสืบต่อกันอยู่พุ่นนะคันไม่มีอย่างเพิ่มเติมทักหาอาจารย์ได้ทุกคนเด้อหรืออยากทักถามรายละเอียดเรียนคอร์สออนไลน์หรือว่าอยากซื้อปึ้มเนาะทักถามหาอาจารย์ได้เจอกันใหม่ข้อต่อไปปึ้มหัดแต่งและปึ้มบทสนทนาภาษาอังกฤษแต่งโดยอาจารย์พุทธสวรรค์วงดอนไซมีหลากหลายหัวข้อให้เรียนให้ศึกษาเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานหน่อยนึงขึ้นไปนอกจากบทอ่านบทสนทนาแล้วยังมีเสียงภาษาอังกฤษให้ฟังและแปลลาวพร้อมแต่ละหัวมีหัวข้อ55หัวข้อให้เรียนรู้ราคาเพียงหัวละ 59,000 กีบเท่านั้นบอกได้เลยว่าไผที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ควรมีปึ้ม2หัวนี้เคียงข้างเด้อมีไว้ได้เปรียบแน่นอนซื้อเก็บไว้อ่านไว้เรียนและสามารถเฮ็ดได้หลายกว่าที่คิดอีกเด้อติดต่อสั่งซื้อตามเบอร์ WhatsApp นี่เลย
Don't allow others to bring you down. อย่าอนุญาตให้คนอื่นมาดึงเจ้าลงสบายดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่10ตัวนี้จะเป็นภาคเขียนนะทุกคนเนาะซึ่งว่าเราจะเขียนเกี่ยวกับแขวงที่เจ้าหู้ดีเนาะซึ่งเราได้เฮ็ดในข้อที่9มาแล้วเนาะตื่มใส่ต่อตารางได้ยังจือบ่ข้อมูลต่างๆซึ่งอาจารย์จะเอาตัวนั้นแหละมาเป็นการเขียนซึ่งอาจารย์ก็สิบ่ได้มาสอนเขียนนะทุกคนเนาะแต่ว่าอาจารย์มีพารากราฟหรือว่าบทที่อาจารย์แต่งมาให้ทุกคนนั่นได้มาศึกษาเนาะหรือว่าเอาไปเฮ็ดแสดงก็ได้ให้มันเกิดประโยชน์นะทุกคนเนาะฉะนั้นแล้วก็สิบ่ได้สอนเขียนแต่ว่ามีแนวมาเซอร์ไพรส์มีแนวมาให้มาศึกษากันดีกว่าเด้ออ่ะซึ่งเขาจะเขียนเกี่ยวกับแขวงที่เฮาฮู้ดีเนาะอาจารย์เริ่มจากเขียนเกี่ยวกับสมณเขตนะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่อาจารย์นั้นได้แต่งขึ้นมาเด้อและอาจารย์ก็จะมีตัวแปลแล้วให้พร้อมแต่ว่าอย่าฟ้าวเถอะเนาะเฮาจะมาศึกษาตัวนี้ก่อนเฮาจะมาเบิ่งเนาะว่าอาจารย์เขียนเนาะใดแด้แล้วก็มาศึกษาเบิ่งว่าการอ่านการแปลต่างๆเนาะมาศึกษาไปพร้อมๆกันโอเคอาจารย์เขียนว่าSavannakhet is a big province in the center of Laos. Savannakhet เป็นแขวงใหญ่ในใจกลางภาคกลางของประเทศลาว The capital of Savannakhet province is Kai Son Phumvihan City. เมืองหลวงของSavannakhet ของแขวง Savannakhet ก็แม่นเมืองไกสอนพรหมวิหาร It has about 303,000 people นะมีอยู่ 700,000 กับ 3,000 คนอิงตามปึ้มนะทุกคนเนาะปัจจุบันกลายแล้ว There are 15 districts 15บ้านนะ 1,010 villages 1,000 กับ 10 บ้าน and 114,400 households in the province มีอยู่ 114,400 household เนาะหรือว่าครัวเรือนในแขวงสวรรณเขตนี่นะ This city is the historical city of Laos นะทุกคนเป็นเมืองนี้เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของลาวเฮา There are many tourist attractions to visit and explore such as ทาดอินหังและทาดพลโอเคนะซึ่งเป็นเมืองอันน่ะประวัติศาสตร์ของเราเนาะมีหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวให้เราได้ไปเยี่ยมชมได้ไปเอิ้นว่าค้นคว้าไปเยี่ยมชมไปเที่ยวไปเอิ้นว่าค้นพบนะทุกคนเนาะเช่นว่าทาดอินหังบ่หรือว่าทาดโพนเนาะมาเบิ่งตัวสุดท้าย People can go to Savannakhet by plane by boat or by car นะผู้คนสามารถไปสวรรณเขตเนาะด้วยอย่างด้วยยนต์เนาะด้วยเรือก็ได้หรือว่าด้วยรถส่วนตัวก็ได้เนาะ From Vientiane people can travel by car or bus on road number 13 south นะถ้าสมมุติเฮาไปจากเวียงจันทน์น่ะลงไปคนเฮาน่ะสามารถที่จะเดินทางด้วยรถส่วนตัวก็ได้เนาะรถเมล์ก็ได้หรือว่ารถส่วนตัวก็ได้เนาะตามถนนเลข13ใต้นั่นเองเนาะอันนี้ก็คือเอิ้นว่าเป็นการเขียนเกี่ยวกับแขวงเนาะที่ว่าอาจารย์ได้เลือกสวรรณเขตเป็นตัวเลือกนะทุกคนเนาะโดยที่เอาข้อมูลในข้อ9เมื่อกี้นี้ในแต่ตารางมาเขียนฉะนั้นให้ทุกคนลองเอาไปศึกษาเบิ่งเด้อมีหยังเพิ่มเติมก็ทักมาถามอาจารย์ได้เอาให้มันมีประโยชน์ได้เนาะเอามานําใช้ให้มีประโยชน์อาจารย์แต่งมาให้แล้วและนี่ก็คือบทแปลลาวของมันเนาะสามารถแคปหน้าจอเอาไว้เพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะอ่ะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่ในข้อต่อไปขอให้ทุกคนโชคดีและอาจารย์ขอฝากคอร์สออนไลน์ไว้แน่เนาะคันผู้ใดสนใจรายละเอียดอยากสมัครเรียนทักมาหาอาจารย์ได้สนใจปึ้มทักมาหาอาจารย์ได้เนาะตามเบอร์ WhatsApp ทั้งข้างนี้เลยนี่แมนคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์เรียนพื้นฐานถึกจึงแต่งประโยคเป็นที่เรียนเริ่มจากพื้นฐานตามขั้นตอนจากง่ายหายากตั้งแต่คำศัพท์หรือไวยากรณ์ที่จำเป็นเรียนเพื่อสร้างประโยคตัวจริงถ้านักเรียนสงสัยว่าการเรียนพื้นฐานที่ดีแม่นเริ่มจากหยังไปฮอดไสทั้งหมดแม่นอยู่ในคอร์สนี้แล้วพิเศษในคอร์สนี้ก็คือนักเรียนสามารถเลือกและจัดสรรเวลาเรียนได้ตามความสะดวกเนื่องจากว่านี่เป็นคอร์สวิดีโอออนไลน์เรียนผ่านกลุ่มปิดของ Facebook บทเรียนจัดเลี้ยงกันเป็นระเบียบติดตามง่ายเรียนสะดวกเรียนแล้วก็ยังมีบทฝึกหัดให้เฮ็ดพร้อมเนาะในระหว่างทาง
นักเรียนสามารถสื่อสารกับอาจารย์ได้โดยตรงผ่าน WhatsApp เพื่อถามบทเรียนจากในคอร์สหรือทางนอกก็ได้เช่นกันเข้ามาในคอร์สแล้วเรียนและทวนคืนได้ตลอดซีถ้าน้องๆ นักเรียนต้องการปูพื้นฐานและจัดระเบียบการเรียนภาษาอังกฤษขึ้นใหม่บ่ค่อยมีเวลาบ่มักเดินทางอยากจัดสรรเวลาเรียนเองได้มีปัญหาในการสร้างประโยคคอร์สนี้เหมาะกับน้องๆที่สุดเรียนพื้นฐานถึกจึงแต่งประโยคเป็นแล้วพบกันในคอร์สเด้อ